เกม Open World หรือเกมโลกเปิดนั้นมันก็เป็นหนึ่งในเกมที่รับความนิยมมาอย่างช้านานเลยล่ะครับอันเนื่องมาจากตัวเกมให้อิสระกับผู้เล่นในการออกสำรวจและดื่มด่ำกับบรรยากาศภายในเกมอีกทั้งเนื้อเรื่องส่วนใหญ่ของเกมประเภทนี้ก็ทำออกมาได้ดีจนน่าติดตามเช่นเดียวกันล่ะครับและหนึ่งในซีรีส์เกมโลกเปิดที่รับความนิยมมาอย่างยาวนานนั้นก็ไม่ใช่ซีรีส์เกมที่ไหนแต่เป็น Grand Theft Auto หรือที่เรารู้จักกันในนามของ GTA และก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้กว่าจะเดินทางมาจนถึงปัจจุบันได้ต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมายทั้งในต่างประเทศและก็ในประเทศไทยเราเองดังนั้นในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูประวัติความเป็นมาของซีรีส์เกมโคตรมหาโจรอย่าง Grand Theft Auto ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรจนมาถึงทุกวันนี้ได้โดยเราจะเจาะจงเฉพาะภาคหลักเท่านั้นนะครับและจะหากท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วล่ะก็เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเกมสุดโหดที่ตกเป็นจำเลยของสังคมอยู่บ่อยครั้งเกมนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับ Hey let's bounce we're bouncing now is that what we're doing Jesus fucking Christ ลด 17% โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับผู้ชมช่อง Bangkok Esports ซื้อแก้วพร้อม G Fuel 72ตอนนี้จากราคา 1,148 บาทเหลือเพียง950นิดๆเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากนะครับรู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ Shopee ร้าน GN Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับถ้าหากจะพูดถึงประวัติอันยาวนานของแฟรนไชส์เกมนี้แล้วล่ะก็เราก็คงต้องขอย้อนกลับไปในปี 1984 ซึ่งในตอนนั้นถือว่าเป็นยุคทองของวิดีโอเกมรุ่นบุกเบิกในขณะเดียวกันนั้นณเมืองดันดีประเทศสกอตแลนด์ก็ได้มีกลุ่มวัยรุ่นไฟแรงรวมตัวกันจนเกิดเป็นกลุ่มที่มีชื่อว่า KACC โดยเป็นกลุ่มที่มีความชื่นชอบเกี่ยวกับการพัฒนาวิดีโอเกมแต่ทว่ากลุ่มดังกล่าวนั้นกลับเลือกที่จะพัฒนาตัวเกมให้กับเครือสเปกตรัมคอมพิวเตอร์นั่นจึงทำให้หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มอย่างเดฟโจนเลือกที่จะมากับเพื่อนของเขาในการสร้างสรรค์พัฒนาเกมให้กับเครื่องคอมอเมริกาอันเนื่องมาด้วยตัวเครื่องสามารถเขียนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้มากกว่าเครื่องของสเปกตรัมและเกมที่เดฟได้เลือกพัฒนาในตอนนั้นก็เป็นเกมยิงปืนในอวกาศที่รับแรงบันดาลใจมาจากเกมอย่างซาลาแมนเดอร์จากค่ายโคนามิแต่ทว่าเกมนั้นเล่นได้เพียงแค่ตู้อาร์เคดเท่านั้นนั่นจึงทำให้เดฟเห็นโอกาสตรงนี้และได้พัฒนามันขึ้นสำหรับเครื่องเกมในคอมอเมริกาและด้วยความพยายามและผลงานที่ออกมามันก็ได้ไปเข้าตาค่ายเกมชื่อดังอย่างไซโนซิสและพวกเขาก็ได้อาสาตัวเป็นผู้จัดจำหน่ายเกมให้กับเดฟในช่วงเวลานั้นและเมื่อได้ผู้จัดจำหน่ายแล้วทางเดฟก็ได้สร้างสตูดิโอเกมขึ้นมาของตัวเองเป็นครั้งแรกในนาม DMA Design และด้วยการพัฒนาเกมกว่า7ปีด้วยกันผลงานแรกของค่ายเกมนี้ก็คือเกมแมนเนสที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในช่วงเวลานั้นและด้วยเม็ดเงินที่ไหลเข้ามามันก็ได้พวกเขาได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาเกมนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่น่าจะทำเงินได้เป็นอย่างดีอันเนื่องมาจากช่วงเวลานั้นการพัฒนาวิดีโอเกมถูกมองว่าเป็นแค่งานอดิเรกเพียงเท่านั้นหลังจากนั้นทางเดฟก็ได้สร้างสตูดิโอที่ใจกลางเมืองดันดีรวมกับเพื่อนๆของเขาพร้อมกับร่วมมือการพัฒนาเกมต่างๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งสกอตหนึ่งในสมาชิกของทีมได้ทำการสร้างแอนิเมชันการเคลื่อนไหวตัวละครที่เป็นคนขึ้นและนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนของสตูดิโอเลยทีเดียวล่ะครับเพราะว่าหลังจากที่ทางไฟโนซิสได้เห็นผลงานดังกล่าวพวกเขาก็ตัดสินใจให้ทุนในการพัฒนาอย่างจริงจังและก็ได้ออกเป็นผลงานที่มีชื่อว่าเลมมิงซึ่งเป็นเกมพัซเซิลผจญภัยที่ขายในวันแรกถึง 55,000 ชุดและด้วยความสำเร็จในครั้งนี้มันก็ได้ผลงานอื่นตามมาอีกมากมายรวมไปถึงมีการขยายพื้นที่การทำงานมากขึ้นไปด้วยทว่าในปี 1993 ทางด้านไฟโนซิสก็ถูกควบรวมไปกับบริษัทโซนี่นั่นจึงทำให้ทาง DMA ไม่มีผู้จัดจำหน่ายให้อย่างเป็นทางการพวกเขาจึงเลือกทำการตลาดแบบใหม่โดยการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและก็ได้รับข้อเสนอจากทาง Nintendo ว่าพวกเขาอยากมาเป็นผู้จัดจำหน่ายให้อันเนื่องมาจาก Nintendo นั้นชื่นชอบในผลงานน่ารักอย่าง Lemming แต่ทว่าในตอนนั้น DMA ก็ได้พัฒนาเกมอย่าง Body Harvest ซึ่งเป็นเกมยิงเอเลี่ยน3มิติซึ่งมันเป็นเหมือนกับสิ่งใหม่ที่ทาง DMA นั้นไม่เคยทำมาก่อนทั้งระบบ3มิติระบบเลือดไหลและอื่นอีกมากมายนั่นจึงขัดกับความคาดหวังของทางปู่ Nintendo ที่จะได้เกมน่ารักและหลังจากนั้นก็ถอนตัวจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายนั่นจึงทำให้ทาง Midway เข้ามาเป็นผู้จัดจำหน่ายแทนอย่างไรก็ดีในปี 1995 เดฟก็ได้เดินทางมายังบริษัท BMG Interactive เพื่อเสนอเกมที่เขาต้องการจะพัฒนาซึ่งก็มีเซตอัพอยู่ในโลกอาชญากรรมโดยใช้ชื่อไว้ว่า Race and Chase ซึ่งเกมดังกล่าวนั้นได้ไอเดียมาจากการที่ไม้หนึ่งในทีม DMA ในตอนแรกเขามีความคิดอยากจะให้มันเป็นเกมโลกเปิด3มิติอย่างสมบูรณ์แบบแต่ในภายหลังนั้นตัวเกมดังกล่าวก็ได้ถูกเปลี่ยนไปจนกลายเป็นเกมที่มุมมองแบบ Bird Eye View อีกทั้งรูปแบบของเกมก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปด้วยจากการที่จะให้มีการแบ่งทีมเป็นตำรวจไล่จับทีมโจรกลับกลายเป็นว่าทางเดฟและไม้เห็นเหมือนกันว่าการให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นอาชญากรรมเลยนั้นมันสนุกกว่าการที่เป็นทีมตำรวจเยอะเลยทีเดียวเพราะไหนจะต้องเคารพกฎจราจรห้ามขับชนประชาชนห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นเต็มไปหมดนั่นมันจึงเป็นจุดเปลี่ยนและเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นของอิสระในวิดีโอเกมที่ชีวิตจริงนั้นยากที่จะทำตามได้รวมไปถึงมีการสร้าง immersion ภายในเกมไม่ว่าจะเป็นการที่รถดับเพลิงเข้ามาดับไฟได้เหมือนกับเหตุการณ์เพลิงไหม้มีไฟมีรถระเบิดรวมไปถึงมีรถพยาบาลเข้ามารับคนเจ็บและระบบอื่นอีกมากมายซึ่งหลังจากที่ทาง DMG ได้เห็นผลงานแล้วก็เกิดความชื่นชอบเพราะด้วยทุนเดิมของพวกเขาคลั่งไคล้ในหนังของฮอลลีวูดอยู่แล้วจึงทำให้พวกเขาซื้อไอเดียเกมดังกล่าวมาแต่ว่าได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Grand Theft Auto อย่างในทุกวันนี้นั่นเองล่ะครับแต่ด้วยเอนจินที่ทางไม้ได้ใช้พัฒนาเกมนั้นมันมีความเสถียรที่ต่ำมันจึงทำให้เกิดบั๊กและการเด้งหลุดจากเกมบ่อยครั้งมากๆอีกทั้งการออกแบบแผนที่นั้นก็ยังทำไม่ได้มันจึงทำให้พวกเขาออกแบบแผนที่ด้วยการวาดลงบนกระดาษแผ่นใหญ่แต่หลังจากที่พัฒนามานานและเหมือนทุกอย่างจะลงตัวแล้วทางฝ่ายเกมเทสเตอร์กลับมองว่าตัวเกมนั้นยังค่อนข้างน่าเบื่ออันเนื่องมาจากภารกิจเดิมๆที่เป็นการส่งพัสดุต่างๆนานาและไม่ค่อยมีอะไรให้ทำนักนั่นจึงทำให้ทางคนดีไซน์เกมได้เพิ่มอาวุธเข้ามานั่นจึงทำให้เกมมีความสนุกมากยิ่งขึ้นแต่ทว่ามันกลับมีบั๊กของเกมที่เกิดขึ้นอย่างรถตำรวจเพราะแทนที่มันจะพยายามขัดขวางเพื่อให้ผู้เล่นจอดรถนั้นตัวเกมกลับทำให้รถตำรวจพุ่งชนรถของผู้เล่นโดยความเร็วสูงเสียอย่างนั้นและมันไม่มีท่าทีว่าจะลดละการไล่ล่าผู้เล่นเสียด้วยซึ่งทางผู้พัฒนาเมื่อได้เห็นแบบนี้ก็ร้องเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเฮ้ยนี่มันฉากไล่ล่าแบบที่พวกเราต้องการอยู่แล้วนี่วะและพวกเขาก็ไม่ได้มีการแก้ไขตรงจุดนี้แต่อย่างใดจนมันกลายเป็นซิกเนเจอร์ของเกม GTA อย่างระบบวอนเต็ดหรือระบบดาวที่เกิดจากการกระทำอาชญากรรมนั่นเองและเมื่อตัวเกมกำลังจะจำหน่ายนั้นหลายสำนักข่าวก็ได้มีการรายงานเกี่ยวกับการมาถึงของเกม GTA ซึ่งเป็นเกมที่มีความรุนแรงและขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคมรวมไปถึงอาจเป็นภัยต่อเด็กและเยาวชนได้นอกจากนี้ทาง BMG ก็ยังโดนขู่ว่าให้หยุดการจัดจำหน่ายเกมนี้อีกด้วยแต่ทว่าทาง DMA ก็ได้ช่วยการโน้มน้าวให้ทาง BMG จัดจำหน่ายเกมนี้ต่อไปและในที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี 1997 ต้นกำเนิดของเกมแฟรนไชส์สุดยิ่งใหญ่ก็ได้ถูกปล่อยออกสู่สาธารณะในชื่อ Grand Theft Auto ซึ่งได้มีการพอร์ตให้กับเครื่องเกมบอยและก็ PlayStation อีกด้วยแต่ว่าผลตอบรับจากนักวิจารณ์ออกมาไม่ดีเท่าไหร่นักเพราะพวกเขามองว่ามุมกล้องแบบมุมสูงนั้นมันทำให้การเล่นรวมไปถึงการขับรถรู้สึกปวดหัวอีกทางถ้าเทียบกับเกมในช่วงปลายปี 90 แล้วเกมนี้มันดูล้าหลังพอสมควรเลยทีเดียวทว่ากลับกันในด้านของผู้บริโภคหรือว่าเกมเมอร์นั้นเกม GTA ภาคแรกถูกขายไปได้กว่า1ล้านชุดในช่วงปี 2000 และด้วยผลของข่าวที่ออกมาโจมตี GTA กลับกลายเป็นว่าทำให้พ่อแม่นั้นพยายามกีดกันลูกๆจากเกมดังกล่าวแต่มันกลับทำให้เด็กๆและเยาวชนทั้งหลายต่างอยากที่จะลองเล่นเกมนี้มากขึ้นไปอีกและด้วยผลตอบรับจากผู้บริโภคที่ดีแบบล้นหลามแบบนี้มันก็ทำให้ทั้ง BMG และก็ DMA ต่างก็ตกลงที่จะทำภาคต่อในทันทีอย่างไรก็ดีในช่วงปี 1998 บริษัทผู้จัดจำหน่ายเกมอย่าง Take Two Interactive ก็ได้นำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และก็ได้มีการสร้างแคมเปญในการคุมกิจการพัฒนาเกมต่างๆและ BMG ก็ถือเป็นหนึ่งในนั้นด้วยซึ่งสุดท้ายก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก BMG Interactive สู่ Rockstar Games ที่รู้จักกันในปัจจุบันครับในทางกลับกัน DMA ก็ได้ไปดีลกับบริษัทอื่นๆต่อแต่ด้วยสัญญาที่ให้ไว้กับ BMG และตอนนี้ Take Two ได้ซื้อ BMG ไปแล้วนั่นจึงทำให้บริษัทที่เข้ามาดีลกับ DMA นั้นก็ต้องจำใจขาย DMA ให้กับ Take Two ไปในทันทีจากนั้นการพัฒนาเกม GTA 2 ก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยได้มีการเซตฉากหลังให้อยู่ในทีมที่มีความมืดมากขึ้นเป็นโลกอาชญากรรมตอนกลางคืนและเมืองที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายรวมไปถึงมีการปรับปรุงระบบภารกิจและปัจจัยที่ให้อิสระกับผู้เล่นได้ดีขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีระบบแก๊งประจำถิ่นเพิ่มเข้ามาและยังเพิ่มระดับวอนเต็ดสูงสุดถึง6 ดาวอีกด้วย อีกทั้งในภาคนี้ถือว่าเป็นภาคพิเศษกว่าภาคอื่นตรงที่ตัวเมืองที่เราได้เข้าไปเล่นนั้นไม่ใช่เมืองที่มีที่มาจากเมืองจริงๆอย่าง Liberty City, Vice City หรือว่า San Andreas แต่เมืองนี้มีชื่อว่า Anywhere City ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกจำลองขึ้นอย่างแท้จริงจนในปี 1999 GTA 2 ก็ได้ถูกปล่อยออกมาจำหน่ายแต่ทว่าด้วยระบบที่เพิ่มเข้ามานั้นมันไม่ได้สร้างความแตกต่างจากภาคแรกสักเท่าไหร่มันก็เลยทำให้ยอดขายของเกม GTA 2 ไม่ได้ออกมาดีเท่าที่ควรและด้วยผลที่ออกมามันไม่เป็นไปตามที่เดฟต้องการแล้วนั้นเขาก็เลยตัดสินใจลาออกด้วยตนเองเพราะเขารู้ว่าถ้าหากผลงานที่ทำแล้วออกมาไม่ดีตัวของเขาก็คงต้องอยู่ฝืนทำต่อไปเรื่อยๆจนตายแน่ๆและตัวของเขาก็เริ่มหมดไฟกับเกม GTA แล้วด้วยหลังจากนั้นเมื่อเดฟได้ลาออกไปแล้วทางเทคทูก็ได้แทนที่เดฟด้วยเลสลี่เบนซี่ในตำแหน่งผู้กำกับเกม GTA และผลงานที่ผ่านมาของเลสลี่ส่วนใหญ่จะเป็นเกมแนว 3D ดังนั้นเทคทูจึงตั้งเป้าว่า GTA 3 จะต้องเป็นเกมโลกเปิด 3 มิติหรือว่า Open World เพื่อให้รองรับกับการเปิดตัวของเครื่องเล่นเกม Gen 2 อย่าง PlayStation 2 นั่นเองโดยเกม GTA 3 นั้นถูกพัฒนาด้วยเอนจินยุคใหม่อย่าง RenderWare ที่ได้ปล่อยผลงานสุดโด่งดังอย่าง Burnout ออกมาแล้วและสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้คนในยุคนั้นอย่างมากแต่ในทางกลับกันทีม DMA กลับต้องเจอกับงานสุดหินเพราะว่าเขาไม่ได้คุ้นเคยกับงาน 3D แบบเต็มรูปแบบมาก่อนจึงทำให้พวกเขาต้องใช้เวลาในการศึกษาพวกมันอย่างละเอียดและในที่สุดทีม DNA ก็เข้าใจเครื่องมือและสามารถดีไซน์ตัวเมือง Liberty City ออกมาได้อย่างสวยงามรวมไปถึงมียาพาหนะที่มากขึ้นแอนิเมชันต่างๆในขณะเดียวกันฐานะของทีมเขียนบทก็ได้ออกแบบเรื่องราวมาได้อย่างน่าสนใจประกอบด้วยการพากย์เสียงและการใช้ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อทำแอนิเมชันหรือ motion capture สำหรับสิ่งที่เรียกว่าคัตซีนและก็ยังมีเรื่องของระบบสภาพอากาศการจ้างนักแสดงและแรปเปอร์เพื่อมาพากย์เสียงตัวละครอีกทั้งยังมีการเพิ่มมินิแมปเข้ามาด้วยจนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนในยุคนั้นเป็นอย่างมากและนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาเกม GTA เลยล่ะครับถึงแม้ว่า Rockstar จะมีแผนการปล่อยตัวเกมมาอย่างดีแล้วนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นเมื่อได้มีผู้ก่อการร้ายได้ทำการโจมตีตึก World Trade Center ในนครนิวยอร์กจนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายนั่นก็ทำให้ทางทีมงาน Rockstar ต้องอพยพจากจุดเกิดเหตุไปนานหลายเดือนเลยด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นทางนายทุนของเกม GTA ก็ยังบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการนำเมืองนิวยอร์กมาทำเป็นเมือง Liberty City ในเวลานี้มันจะสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนได้อีกทั้งยังได้มีการขอให้ออกแบบปกเกมใหม่นั่นจึงทำให้ทางทีมงาน DMA ต้องตัดคอนเทนต์หลายอย่างออกไปและก็ได้ออกแบบปกใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือคอมิกในช่วงสุดท้ายก่อนวางจำหน่ายนั่นเองล่ะครับในที่สุดหลังจากที่เราแฟนๆเฝ้าคอยกันมาอย่างยาวนานเดือนตุลาคมปี 2001 เกม GTA 3 ก็ได้ถูกปล่อยออกมาสู่สาธารณะซึ่งในภาคนี้ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นตัวละครจอมเงียบอย่างคราวที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปล้นธนาคารของเมือง Liberty City ก่อนจะโดนแฟนสาวของตัวเองอย่างคาทาลิน่าหักหลังและก็ทำให้ตัวเองของเราต้องติดคุกด้วยกันถึง10 ปีและในระหว่างการขนตัวนักโทษนั้นก็ได้มีแก๊งขนยาโคลัมเบียเข้ามาจู่โจมขบวนขนย้ายนักโทษก่อนจะระเบิดสะพานทิ้งและตัวเอกของเราก็รอดมาจากเหตุการณ์นี้ได้และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่อง GTA 3 นั่นเองล่ะครับสำหรับเกม GTA 3 ก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการเกมโลก3มิติหรือว่า Open World เลยก็ว่าได้ในยุคต้นปี 2000 และด้วยความที่ตัวเกมได้นำเสนอสิ่งใหม่ให้กับวงการเกมแบบนี้มันก็ทำให้ยอดขายของเกม GTA 3 ทำยอดได้ถึง 14.5 ล้านชุดเลยทีเดียวหลังจากช่วงการขาย GTA 3 ได้แล้วทางทีมพัฒนาก็ได้ทำส่วนต่อขยายสำหรับเกม GTA 3 แต่เนื่องด้วยความสำเร็จที่มันมากไปอย่างล้นหลามเลยนั้นมันก็ทำให้พวกเขาตัดสินใจทำภาคต่อแทนในทันทีแต่ก่อนจะเริ่มพัฒนานั้นทางด้านของ Rockstar ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทีม DMA จึงได้มีการซื้อกิจการทั้งหมดและเปลี่ยนชื่อเป็น Rockstar North ในเวลาต่อมารวมไปถึงมีการย้ายสำนักงานไปอยู่ที่เมืองเอดินเบิร์กแทนดันดีและก็อยู่ณเมืองดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบันในช่วงต้นปี 2002 การพัฒนาภาคต่อของเกมแฟรนไชส์ GTA ก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยได้มีการหยิบคอนเทนต์ที่เตรียมเอาไว้สำหรับการทำส่วนขยายให้กับ GTA 3 มาใช้เป็นส่วนใหญ่ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับฉากหลังของเกมที่วางแผนเอาไว้จะเป็นทีมยุค 80 ในเมืองไมอามี่โดยมันถูกวางแผนเอาไว้ก่อน GTA 3 จะถูกปล่อยออกมาซะอีกแต่เนื่องด้วยผลตอบรับของ GTA 2 ที่ไม่ดีนักแผนของ GTA ยุค 80 ก็เลยถูกพับเก็บไปโดยปริยายและเมื่อความสำเร็จที่ทำได้จาก GTA 3 ทางทีมพัฒนาก็เลยมองว่า GTA ตัวที่ถูกพับไปนั้นน่าลองกลับมาทำใหม่ซะจริงโดยได้มีการนำแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ชื่อดังต่างๆในยุค 80 มาประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็น Scarface, Carlito Way, Miami Vice และด้วยทีมยุค 80 มันก็ทำให้ทีมอาร์ตต้องเข้าไปศึกษาสถาปัตยกรรมในยุคนั้นอย่างจริงจังเพื่อที่จะสร้างเมืองออกมาให้ผู้เล่นได้เข้าถึงอารมณ์ยุคเรโทรให้ได้มากที่สุดและอีกหนึ่งไอเดียที่ทางทีมพัฒนาได้เตรียมที่จะทำแต่ก็ไม่ได้ทำใน GTA 3 นั้นก็คือเสียงภาคของตัวละครหลักซึ่งในภาคนี้พวกเขาก็ได้ทำมันและกลายเป็นว่า GTA Vice City เป็นภาคแรกที่ตัวละครเอกมีเสียงภาคแต่ว่ากลับว่ายน้ำไม่เป็นซะอย่างนั้นนะและหลังจากการพัฒนากว่า 9 เดือนในที่สุดปี 2002 GTA Vice City ก็ได้ออกมาให้เหล่าเกมเมอร์ได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งกับ GTA ที่ถูกเซตไว้ในเมืองไมอามี่ยุค 80 โดยเต็มไปด้วยกลิ่นอายไม่ว่าจะเป็นดนตรีการแต่งกายสถาปัตยกรรมล้วนแต่มาจากยุค 80 ทั้งสิ้นในภาคนี้ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นทอมมี่ เวอร์เซติซึ่งเป็นตัวละครที่รับแรงบันดาลใจมาจากตัวละครหลักของเรื่อง Scarface อย่างโทนี่ มอนทาน่าโดยทางทอมมี่ถูกตำรวจบุกจู่โจมในระหว่างการขนย้ายโคเคนแต่เขารอดมาได้และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตัวของเขาได้เข้าไปพัวพันกับเรื่องราวต่างๆในเมืองไวซ์ซิตี้สำหรับในภาคนี้ในแง่ของเนื้อเรื่องได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นจากภาค 3 เป็นอย่างมากตัวภารกิจมีความหลากหลายและเข้ากับยุค 80 จนทำให้รับเสียงตอบรับจากเหล่าแฟนๆเป็นอย่างมากและทำให้มียอดขายสูงถึง 17.5 ล้านชุดเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของ Rockstar เลยล่ะครับจากนั้นทางทีมพัฒนาก็ได้ประชุมหารือกันอีกครั้งสำหรับฉากหลังใน GTA ภาคต่อไปและพวกเขาก็เลยเห็นพ้องต้องกันว่า Liberty City ก็ทำไปแล้ว Vice City ก็ทำไปแล้วมันยังขาดอีกหนึ่งเมืองที่พวกเขานั้นยังไม่ได้ทำและนั่นก็คือ San Andreasซึ่งทางทีมเขียนบทก็มองว่าถ้าเราทำไมอามี่ยุค 80 ไปแล้วเราก็อยากทำเรื่องราวในยุค 90 ต่อมันซะเลยซึ่งเป็นยุคที่เหล่าชาวแก๊งกำลังครองเมืองในประเทศสหรัฐอเมริการวมไปถึงยุครุ่งเรืองของเพลงประกอบฮิปฮอปโอลด์สคูลอีกด้วยแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากที่จะเข้าใจวัฒนธรรมของคนผิวดำในยุค 90 สำหรับชาวสกอตที่อยู่กันคนละฟากโลกดังนั้นเพื่อให้การเขียนเรื่องราวทั้งหลายเป็นไปด้วยความเคารพต่อวัฒนธรรมและคนผิวดำนักพัฒนาจึงได้จ้างผู้กำกับและแรปเปอร์อย่างมาร์ค จอร์แดนหรือที่รู้จักกันดีในตอนนั้นว่าดีเจภูเข้ามาเป็นที่ปรึกษาตลอดการพัฒนาตัวเกมนอกจากการที่ได้ที่ปรึกษาแล้วทางด้านของนักพัฒนาก็ได้มีการบินไปยังเมืองลอสแองเจลิสเพื่อทำการวิจัยและศึกษาวัฒนธรรมของคนผิวดำไม่ว่าจะเป็นถนนสายที่คนเขาว่ากันว่าเต็มไปด้วยอาชญากรรวมไปถึงการศึกษาบ้านเมืองและแลนด์มาร์คสำคัญต่างๆของเมือง LAโดยการไปในครั้งนั้นพวกเขาต้องไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับและหลังจากนั้นเมื่อการศึกษาจากสถานที่จริงได้จบลงไปแล้วทางด้านของทีมอาร์ตก็ต้องทำงานอย่างหนักในการออกแบบแผนที่ให้กับ GTA San Andreas โดยมันเป็นแผนที่ที่เรียกได้ว่าใหญ่และทะเยอทะยานที่สุดในช่วงเวลานั้นเพราะมันเป็นการออกแบบเมืองหลักๆของอเมริกาถึง 3 เมืองด้วยกันไม่ว่าจะเป็นลอสแองเจลิสลาสเวกัสและก็ซานฟรานซิสโกรวมไปถึงบ้านเมืองในโซนต่างจังหวัดของอเมริกาอีกด้วยนอกจากนั้นทางทีมพัฒนาก็ได้เพิ่มลูกเล่นและคอนเทนต์ต่างๆเข้ามาอีกมากมายรวมไปถึงมีการเพิ่มระบบสเตลหรือการลอบเรนเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยอีกทั้งตัวละครหลักของซีรีส์ก็สามารถว่ายน้ำได้แล้วนะครับและปีนกำแพงเป็นกับเขาสักทีในที่สุดนะนอกจากนี้ผู้เล่นก็ยังมีอิสระในการออกแบบการแต่งตัวของ CJ ตามที่ต้องการจนในที่สุดปี 2004 GTA ภาคที่ดีสุดในความทรงจำของใครหลายๆคนก็ได้ถูกปล่อยออกมานั่นก็คือ GTA San Andreasในภาคนี้ผู้เล่นจะรับบทเป็นคาร์ล จอห์นสันหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่า CJ ที่ได้กลับมายังเมืองซานแอนเดรสเพราะคุณแม่ของเขาได้เสียชีวิตลงแต่เมื่อเขากลับมาตัวของ CJ ก็ถูกตำรวจชั่วอย่างเทมเพนนีจับกุมและถูกใช้ในการทำเรื่องชั่วๆต่างๆนานานั่นจึงทำให้ CJ ได้เข้าไปพัวพันกับเรื่องราวอาชญากรรมทั้งหลายรวมไปถึงตอนจบที่หักมุมจนทำหลายๆคนช็อกไปตามๆกันในยุคนั้น Oh shit here we go again San Andreas เป็นหนึ่งในภาคที่ดีสุดของ GTA และก็ยังเป็นภาคที่นำเสนอคอนเทนต์และรูปแบบการเล่นใหม่ๆให้กับผู้เล่นอีกทั้งในเวลาต่อมามันก็มีผู้เล่นที่ได้พัฒนามอดให้เกมดังกล่าวจนทำให้เกิดความนิยมมากขึ้นรวมไปถึงการให้กำเนิดมอดมัลติเพลเยอร์อย่าง SAMP และ MTA ด้วยและจากกระแสความฮิตและความสมบูรณ์แบบของตัวเกมมันก็ทำให้ยอดขายของเกม GTA San Andreas มียอดรวมอยู่ที่ 21.5 ล้านชุดเลยทีเดียวล่ะครับ และด้วยความสำเร็จนี้มันก็ทำให้ทางผู้พัฒนาไม่รีรอที่จะภาค GTA ภาคย่อยออกมาอีกมากมายหลังจากนั้นทาง EA ก็ได้เข้าซื้อบริษัทผลิต Engine อย่าง RenderWare และนั่นก็ทำให้วงการเกมต้องสั่นสะเทือนกันเลยทีเดียวเพราะว่าเกมส่วนใหญ่ที่พัฒนาอยู่ในช่วงเวลานั้นล้วนแล้วแต่ใช้ Engine ตัวดังกล่าวเป็นหลักรวมไปถึงเกม GTA ด้วยนั่นจึงทำให้ทีมพัฒนาต้องเลิกใช้ Engine ตัวอื่นแทนและทาง Rockstar ก็ได้มีการทำข้อตกลงกับทาง Angel Studio ไว้ก่อนหน้านั้นแล้วก่อนที่จะควบกิจการทั้งหมดและเปลี่ยนชื่อเป็น Rockstar San Diegoซึ่งผู้ที่พัฒนา Engine สำหรับเกมยุคใหม่และในนามของ Angel Engine โดยเป็น Engine ที่ใส่ใจเรื่องฟิสิกส์เป็นอย่างมากและได้รับการยอมรับว่าเป็นแอนิเมชันและฟิสิกส์ที่สมูทที่สุด Engine หนึ่งของโลกเลยล่ะครับและในภายหลัง Angel Engine ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Rockstar Advanced Game Engine หรือ Race นั่นเองครับและเมื่อตัว Engine ถูกพัฒนาเสร็จแล้วทางทีม Rockstar North ก็ได้มาทดลองใช้งานและก็พบว่า Engine นี้ถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งของสิ่งที่พวกเขาเคยสร้างกันมาและมันได้เติมเต็มส่วนที่ขาดไปใน GTA ภาคก่อนหน้านี้เลยล่ะครับโดยหลังจากนั้นทาง Rockstar North ก็ได้ประชุมหารือกันในการสร้าง GTA ภาคถัดไปโดยพวกเขาอยากทะเยอทะยานแต่อยู่ในรากฐานของเกม GTA เพราะว่าถ้ามองกลับไปในภาค San Andreas นั้นซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นภาคที่มีแผนที่ขนาดใหญ่แต่ว่า 30% ของแผนที่กลับเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมให้ผู้เล่นได้ทำและเขาอยากจะทำให้ภาคใหม่นี้เป็นตัวบุกเบิกยุคใหม่ของวงการเกมเมื่อทางทีมเขียนบทได้ยินเช่นนั้นพวกเขาก็ได้เสนอว่าการย้อนกลับไปยังเมือง Liberty City ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ไม่แย่เท่าไหร่นักเพราะมันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเขานั้นไม่ได้ทำใน GTA 3 โดยในคราวนี้พวกเขามีแผนว่าจะทำให้เมือง Liberty City กลับมามีชีวิตชีวาแบบที่มันควรจะเป็นและเพื่อทำให้มันเป็นแบบที่พวกเขาคิดกันไว้ทาง Rockstar ก็ได้ส่งทีมวิจัยไปยังเมืองนิวยอร์กอีกครั้งเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในตัวเมืองเพื่อที่จะนำมาทำในเกม GTA ภาคถัดไปนอกจากเรื่องของบทแล้วทางผู้พัฒนาก็ยังเพิ่มระบบใหม่ๆเข้ามาอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนการทำให้ตัวละครสามารถเข้าที่กำบังได้ระบบขับรถที่ราบลื่นกว่าเดิมรวมไปถึงภาษากายของตัวละครภายในเกมที่ลื่นไหลมากขึ้นอย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้ทาง Rockstar ก็ได้จ้างนักแสดงชื่อดังเข้ามาพากย์เสียงแกลเป็นจำนวนมากแต่ในคราวนี้พวกเขามองว่าการใช้นักแสดงชื่อดังมาพากย์มันทำให้ผู้เล่นเข้าไม่ถึงอรรถรสของเกมดังนั้นเขาจึงไปจ้างนักพากย์ที่พวกเขาเล็งเห็นว่าเหมาะสมกับบทของตัวละครต่างๆใน GTA เข้ามาพากย์แทนนั่นเองครับจนในที่สุด3 ปีแห่งการพัฒนาในช่วงปี 2008 ก็ได้พาผู้เล่นบินลัดฟ้ากลับสู่ Liberty City เมืองต้นกำเนิดของเกม GTA โดยในคราวนี้เราจะได้รับบทเป็นนิโคเบลลิกที่ได้ล่องเรือข้ามน้ำข้ามทะเลมายังเมือง Liberty City เพื่อแสวงหาโอกาสที่เขาจะร่ำรวยเหมือนกับญาติของเขาที่มาก่อนหน้านี้อย่างโรมานเบลลิกที่ได้เปิดบริษัทแท็กซี่แต่เมื่อมาถึงนั้นเขากลับพบว่าญาติของเขานั้นกลับเป็นเพียงแค่อดีตเจ้าของกิจการแท็กซี่ที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าอีกทางยังเป็นหนี้จนโดนตามไล่ล่าจากแก๊งมาเฟียรัสเซียอีกด้วยนั่นจึงทำให้นิโคเข้าไปพัวพันกับอาชญากรรมต่างๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และในโลกของ GTA 4 มันก็เป็นโลกที่มีชีวิตชีวาอย่างมาก NPC ภายในเมืองจะใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองมีพฤติกรรมเหมือนกับคนในนิวยอร์กอีกทางตัวละครหลักในภาคนี้ของเราก็จะสามารถอินเทอร์แอคกับสิ่งของต่างๆภายในเกมได้และในส่วนของระบบฟิสิกส์นั้นก็ต้องบอกเลยว่าภาคนี้ถูกยกย่องว่าเป็นภาคที่มีระบบฟิสิกส์ที่ดีที่สุดอีกด้วยนอกเหนือจากภารกิจหลักแล้วภายในเมือง Liberty City ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้เล่นได้ไปทำเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าคอนเทนต์อัดแน่นเต็มไปหมดเลยล่ะครับและด้วยสิ่งต่างๆที่เพิ่มเข้ามานั้นมันก็เลยทำให้ GTA 4 กลายเป็นมาตรฐานต้นแบบของเกม Open World ในยุคปัจจุบันเลยทีเดียวอีกทั้งยอดขายรวมทั้งหมดก็ทำไปกว่า25 ล้านชุดเลยด้วยและด้วยความสำเร็จนี้มันจะมีภาคต่อได้อย่างไรล่ะครับแต่ก่อนที่จะไปภาคต่อทาง Rockstar ก็ได้มีการ expansion ของภาค 4 ออกมา 2 ตัวด้วยกันได้แก่ The Lost and The Damned ที่เราจะได้สวมบทบาทเป็นสิงห์ไบเกอร์ที่เข้าไปพัวพันกับอาชญากรรมต่างๆและ Ballad of the Gay Tony ที่เราจะได้สวมบทบาทเป็นบอดี้การ์ดของเจ้าของคลับแห่งหนึ่งที่ตัวของเขานั้นรู้จักกันในนาม Gay Tony โดยเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับการขยายอิทธิพลของคลับในเมือง Liberty Cityจนทำให้เขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมภายในเมือง Liberty City หลังจากนั้นทาง Rockstar ก็ได้มีการปล่อย GTA ภาคแยกไม่ว่าจะเป็นภาค Chinatown ซึ่งเป็นภาคที่ทำออกมาแบบ Exclusive ให้กับ Nintendo และก็ PSP เท่านั้นหลังจากนั้นแผนที่ใหญ่ก็ได้ถูกวางขึ้นอีกครั้งทางผู้เขียนบทในมองว่าการดีไซน์ตัวละครในภาคนี้มันจะต้องสอดคล้องกับบุคลิกภาพที่ทำให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงได้และเขาก็ยังมองว่าในภาคนี้ตัวละครควรจะมีมากกว่า1 ตัวด้วยกัน ดังนั้นจึงทำให้การออกแบบได้เป็น3ตัวละครหลักเมื่อได้ต้นแบบตัวละครมาแล้วทางผู้พัฒนาก็ได้หารือกันว่าจะเอาเมืองใดเป็นฉากหลักของเกมภาคนี้เพราะว่าจากความสำเร็จของเอนจินที่ใช้ในการภาค4นั้นมันก็ทำให้การออกแบบชีวิตของเมืองนั้นทำออกมาได้อย่างน่าประทับใจจึงทำให้พวกเขาไม่รีรอที่จะเลือกกลับไปยังเมืองลอสซานโตสในยุคปัจจุบันและก็เหมือนกับทุกครั้งที่ Rockstar เมื่อจะทำงานใหญ่พวกเขาก็มักจะส่งทีมรีเสิร์ชลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของเมืองนั้นๆอีกทั้งยังมีการวางแผนการสร้างเมืองให้มีการซับซ้อนมากกว่าเดิมและรวมถึงมีการสร้างแลนด์มาร์คสำคัญๆอีกด้วยถึงแม้ว่าใน San Andreas จะมีเมืองใหญ่ๆถึง3เมืองด้วยกันแต่ในภาคนี้นักพัฒนามองว่าการมีเมืองใหญ่เมืองเดียวและใส่ใจรายละเอียดกับมันเลยนั้นถือว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าและด้วยการที่ตัวละครมันมีถึง3ตัวแล้วทางทีมเขียนบทก็มองว่าแต่ละตัวละครควรจะมีสตอรี่เป็นของตัวเองและก็กำหนดสักจุดหนึ่งเพื่อให้ทั้ง3ตัวละครได้ทำภารกิจร่วมกันโดยที่ผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนการเล่นตัวละครต่างๆได้ตามสถานการณ์ซึ่งนั่นจะทำให้ทางทีมพัฒนาได้ทำระบบดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นโดยเวลาที่ผู้เล่นเปลี่ยนตัวละครแล้วเมื่อมาถึงอีกตัวละครหนึ่งก็แสดงให้เห็นว่าตัวละครนั้นกำลังใช้ชีวิตอยู่ในแบบของมันและเมื่อตัวเกมกำลังถูกปล่อยออกมานั้นมันก็ทำให้เหล่าแฟนๆต่างก็ตื่นเต้นกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเทเลอร์ที่ปล่อยออกมาเกมเพลย์และรูปแบบการเล่นที่ทางทีมงานได้ปล่อยให้ออกมาจนในที่สุดวันที่เหล่าแฟนๆเกม GTA รอคอยก็มาถึงเกม GTA 5 ถูกปล่อยออกมาในปี 2013 สำหรับ PlayStation 3 Xbox 360 และ PC จนในปัจจุบันนั้นตัวเกมถูกพอร์ตได้กับเครื่องเกมอื่นๆรวมทั้งหมด7เครื่องด้วยกันในภาคนี้ตัวเกมได้เสนอตัวละคร3ตัวได้แก่ไมเคิลเดซันต้าอดีตจอมโจรที่สร้างการตายปลอมๆของตัวเองขึ้นมาเพื่อหนีไปอยู่ที่ลอสซานโตสกับครอบครัวที่มีแต่ปัญหาเทรเวอร์ฟิลลิปไอ้บ้าที่พร้อมจะใส่เดี่ยวกับทุกคนเป็นคนที่คาดเดาไม่ได้และยังเป็นเพื่อนกับของไมเคิลอีกด้วยและแฟรงคลินคลินตันเด็กหนุ่มอาชญากรรมที่เป็นโจรขโมยรถก่อนจะไต่เต้าขึ้นมาอันเนื่องมาจากเนื้อเรื่องทำให้ทั้ง3ได้มาพบเจอกันและต้องก่ออาชญากรรมร่วมกันในเหตุผลบางอย่างโดยในภาคนี้ตัวละครแต่ละตัวมีสกิลเฉพาะตัวที่ทำให้ผู้เล่นสามารถสร้างความได้เปรียบได้รวมไปถึงการวางแผนก่อนทำภารกิจใหญ่อย่างเช่นการปล้นร้านเพชรและการปล้นธนาคารรวมไปถึงมีภารกิจยิบย่อยและ Random Event อีกมากมายภายในโลกของลอสซานโตสหลังจากที่ปล่อยออกมาได้ไม่ถึงเดือนทาง Rockstar ก็ได้เปิดโหมดออนไลน์กับผู้เล่นได้เข้าไปเล่นกันโดยในออนไลน์นั้นมันก็มีกิจกรรมมากมายผู้เล่นได้ทำตั้งแต่ภารกิจธรรมดาไปจนถึงการปล้นธนาคารและก็ต้องบอกเลยว่าคอนเทนต์ออนไลน์ในตอนนี้ได้รับการอัปเดตเข้ามามากมายเลยล่ะครับนอกจากนั้นก็ยังมีทางด้านของ 5M ที่เป็นโปรแกรมที่ทำให้เล่น GTA ออนไลน์ในเซิร์ฟเวอร์ของผู้เล่นสร้างขึ้นและก็ต้องยอมรับเลยว่ากระแส 5M ในไทยเรานั้นมาแรงจริงๆถึงขั้นถูกจัดแข่งขัน e-sport มาแล้วและด้วยความนิยมแบบนี้มันก็ทำให้ตัวเกม GTA 5 กลายเป็นเกมที่สร้างเม็ดเงินแต่โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมเกมและมียอดขายรวมทั้งสิ้นไปแล้วกว่า140ล้านชุดด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นภาคที่ประสบความสำเร็จที่สุดณขณะนี้เลยก็ว่าได้ละครับและผ่านไป7ปีนั้นมันก็ยังไม่มีวี่แววของภาคต่อไปจนกระทั่งได้มีข่าวหลุดออกมาว่าเกมภาคต่อไปนั้นจะถูกเซตฉากหลังอยู่ในเมือง Vice City อีกครั้งและด้วยความอยากเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ได้มีแฟนคลับเกมนี้ได้ขึ้นไปถามกลางรายการทีวีของประเทศเยอรมันว่าเกม GTA 6 มันอยู่ไหนกันฟะจนสร้างเสียงฮือฮาให้กับแฟนๆซีรีส์เกมดังกล่าวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเส้นทางของเกม GTA นั้นมันจะประสบความสำเร็จอยู่เสมอแต่ครั้งหนึ่งแฟรนไชส์เกมดังกล่าวก็เคยประสบพบกับข้อคอรหาที่รุนแรงจนเกือบถูกถอดออกจากร้านขายแทบทั้งหมดเลยทันทีโดยข้อคอรหาดังกล่าวนั้นมีต้นเหตุมาจากมอดตัวหนึ่งในเกม GTA San Andreas ที่มีชื่อว่า Hot Coffee ซึ่งเป็นมอดที่สร้างฉากและมินิเกมการมีเพศสัมพันธ์กับตัวละครแฟนสาวและหลังจากนั้นเมื่อตัวมอดดังกล่าวได้ถูกปล่อยออกมามันก็ได้เป็นที่พูดถึงในสังคมเกม GTA เป็นอย่างมากและนั่นก็ทำให้ทาง ESRB หรือบริษัทจัดเรตติ้งสื่อเปลี่ยนเรทของเกม GTA San Andreas เป็นเรท 18+ แทนทำให้ร้านค้าในอเมริกาต้องเอาเกมดังกล่าวออกจากชั้นวางจำหน่ายตามนโยบายไม่ขายเกมเรท 18+ และในด้านของประเทศออสเตรเลียก็ได้ถอดเกมนี้ออกจากหน้าร้านเลยทีเดียวหลังจากเหตุการณ์นั้นมันก็ทำให้ Rockstar ต้องมีการปรับปรุงตัวเกมอย่างเร่งด่วนโดยได้เอาฉากและมินิเกมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อคอรหาดังกล่าวออกไปในทันทีและนั่นก็ทำให้เกม GTA San Andreas สามารถกลับมาวางจำหน่ายได้อีกครั้งเรียกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในช่วงวิกฤตของ GTA ที่รุนแรงที่สุดเลยล่ะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวมหากาพย์ของเกมซีรีส์ชื่อดังอย่าง Grand Theft Auto หรือว่า GTA ซึ่งก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเกม GTA นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ที่เดินทางมาอย่างยาวนานที่สุดและในทุกๆก้าวของการเดินทางของเกมนี้ก็มักจะมีสิ่งใหม่ๆมานำเสนอให้กับผู้เล่นและเราก็หวังว่าในอนาคตเกม GTA 6 จะสามารถนำเสนอโลกที่ทำให้พวกเราติดกันงอมแงมเหมือนกับภาคเก่าๆที่ผ่านมาได้ครับเหมือนเดิมหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ของทางช่อง Bangkok Esports แล้วก็ฝากช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้คลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ